ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆเมื่อเช้านี้และเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรอีกวาระหนึ่งในบ่ายวันนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งข้าพระพุทธเจ้าในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ในปีการศึกษา2564นี้สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่864เมื่อวันที่30มิถุนายน2565ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาทปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีผลงานดีเด่นทางวิชาการสาขาต่างๆและได้อุทิศตนเพื่อบำเพ็ญประโยชน์เพื่อกูลแก่วงวิชาการมหาวิทยาลัยและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างอันพึงเจริญรอยตามสืบไปข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ตามลำดับดังนี้ทันตแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์นายแพทย์ดร.สิทธิชัยทัศน์ศรีนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑากุลบุตรแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์รองศาสตราจารย์นายแพทย์นครสิริทรัพย์รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.สุจิตบุญบงการวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ดร.กอบกฤตยากีรณะวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์นายสารัตน์รัตนาวดีสถาปัตยกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์รองศาสตราจารย์ดร.ฐานิชเจริญพงศ์บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์หม่อมหลวงดิษฐ์ปนัดดาดิษฐ์สกุลศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์นายสัตวแพทย์ยุคนลิ้มแหลมทองครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์รองศาสตราจารย์จันทร์ผ่องศรีอันหนึ่งในปีการศึกษา2562ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่840เมื่อวันที่25มิถุนายน2563มีมติอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ศาสตราจารย์ดร.โวลฟ์กังลุนซ์และศาสตราจารย์ดร.ฮัตสุโออิชิดะแต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จึงทำให้ไม่สามารถเดินทางจากต่างประเทศมารับพระราชทานปริญญาบัตรในคราวนั้นได้ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคคลี่คลายลงดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทั้งสองท่านสามารถมารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ข้าพระพุทธเจ้าจึงขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2562เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ตามลำดับ
ดังนี้ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ศาสตราจารย์ดร.โฮฟกังลุนวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ศาสตราจารย์ดร.ฮัตซิโออิชิดะลำดับต่อไปข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณประจำปีการศึกษา2564คือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถและความชำนาญเป็นพิเศษในวิชาที่สอนซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความเจริญก้าวหน้าในการศึกษาของมหาวิทยาลัยสมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นเกียรติยศสืบไปเข้ารับพระราชทานกิตติบัตรตามลำดับดังนี้คณะครุศาสตร์ศาสตราจารย์ดร.สิริชัยกาญจนวาสีคณะพณิชศาสตร์และการบัญชีศาสตราจารย์ดร.กุณฑลีรื่นรมย์คณะแพทยศาสตร์ศาสตราจารย์แพทย์หญิงพิมลรัตน์ไทยธรรมยานนท์คณะรัฐศาสตร์ศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบำรุงสุขคณะสัตวแพทยศาสตร์ศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.มงคลเตชะกัมพุวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ฐานีพาณิชย์สกุลส่วนผู้ได้รับพระราชทานกิตติบัตรรางวัลนักวิจัยดีเด่นกองทุนรัชดาภิเษกสมโภชประจำปีพุทธศักราช2564คณะกรรมการบริหารกองทุนรัชดาภิเษกสมโภชได้พิจารณาให้อาจารย์และนักวิจัยได้รับรางวัลได้แก่ผลงานวิจัยเรื่องไวรัสอุบัติใหม่ดักเทมบูซูจากการค้นพบไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคสู่การสร้างและบูรณาการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการควบคุมและป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพรองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.อัญญรัตน์ต้นธีรวงศ์ผลงานวิจัยเรื่องไซโตไคน์และสารชีวเคมีเพื่อเป็นตัวบ่งชี้และเป้าหมายการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สิทธิศักดิ์หันษาเวกผลงานวิจัยเรื่องไบโอเซนเซอร์เคมีไฟฟ้าบนฐานกระดาษสำหรับวินิจฉัยโรคโควิด-19 การตรวจหาแอนติบอดีและแอนติเจนของเชื้อไวรัสโคโรนาดร.สุดเขตชัยโยผลงานวิจัยเรื่องป่าชุมชนการแบ่งปันสิทธิในป่าจากรัฐสู่ชุมชนกับการรักษาสิ่งแวดล้อมรองศาสตราจารย์ดร.ธัญพรจันทร์กระจ่างผลงานวิจัยเรื่องพัฒนาการการกำหนดนโยบายและการนำนโยบายข้าวไปปฏิบัติในเวียดนามและไทยในมุมมองเปรียบเทียบรองศาสตราจารย์ดร.ธนพันธ์ไล่ประกอบทรัพย์ผลงานวิจัยเรื่องวิวัฒนาการด้านการวางผังเมืองในประเทศไทยในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7รองศาสตราจารย์ดร.พนิษฐ์ผู้จินดาขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส
นำบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้กล่าวคำปฏิญญาข้าพเจ้านายภควัชชูสุดผู้เป็นบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอให้คำสัตย์ปฏิญาณต่อพระพักผู้แทนพนฤบาลสยามมินและท่านผู้มีเกียรติทั้งสิ้นณที่นี้ว่าจะมีใจมุ่งผดุงชาติและพระศาสนาอันสูงส่งอีกองค์พระมหากษัตริย์เพื่อความวัฒนาสถาพรแห่งประชานิกรชาติไทยจะรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีให้มีในหมู่คณะและสังคมอบรมใจให้มั่นคงดำรงอยู่ในคุณธรรมใช้ความรู้นำให้เกิดประโยชน์ยังความรุ่งโรจน์ไพศาลมากประมาณคุณค่าแก่ประชาชาวไทยให้สมกับที่ได้เรียนมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันทรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์จะขอรักษาความเป็นบัณฑิตอันทรงศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาและชูเชิดชื่อจุฬานี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไปชั่วดินฟ้าด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2564ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยยกย่องเป็นเกียรติบัณฑิตผู้ได้ร่ำเรียนสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาบัตรในวันนี้ย่อมต้องเล่าเรียนศึกษามาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า20ปีคงจะทราบตระหนักว่าการศึกษาย่อมมีส่วนสำคัญอยู่3ส่วนคือวิชาความรู้วิธีการหาความรู้และการใช้ความรู้วิชาความรู้นั้นเป็นหลักสำคัญเพื่อการเลี้ยงชีพส่วนที่2คือวิธีการหาความรู้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้แม้เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วเมื่อเล่าเรียนอยู่ก็ดีเมื่อจะต้องหาความรู้โดยตรงหรือแก้ปัญหาอย่างไรอย่างหนึ่งก็ดีวิธีการหาความรู้คือการรู้จักตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามการแสวงหาข้อมูลหลักฐานพร้อมทั้งการพิจารณาวิพากษ์หลักฐานว่าควรเชื่อถือและถูกต้องการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องราวเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงสังเคราะห์เป็นความรู้พร้อมทั้งการเข้าใจคิดไตร่ตรองสถานการณ์ปฏิบัติต่างๆจนสรุปได้ความรู้นำไปใช้การได้นับเป็นเครื่องมือหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นสมบัติสำคัญที่ควรจะได้จากการศึกษาเล่าเรียนซึ่งจะใช้ได้ไม่หมดสิ้นความรู้จะงอกเงยและเป็นความรู้ที่ถูกต้องถูกตรงก็โดยวิธีการหาความรู้ที่ถูกต้องทั้งยังเป็นเกราะป้องกันไม่ให้หลงผิดทางความรู้การนำความรู้ที่ผิดไปใช้อย่างผิดความเสียหายใหญ่จะเกิดขึ้นในทางตรงข้ามหากนำความรู้อย่างมีวิจารณญาณรอบคอบมีสติปัญญาสอดส่องเหมาะควรแก่การเกิดเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมได้อย่างแท้จริงในพระบรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้บัณฑิตทั้งปวงผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรอันมีศักดิ์คือความสามารถในความรู้และมีสิทธิ์คืออำนาจอันชอบธรรมที่จะใช้ความรู้นั้นๆได้ใช้ความรู้วิธีการหาความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมเพื่อความเจริญสุขถาวรของคนหมู่มากและบ้านเมืองข้าวรพุทธเจ้าอ้า
ีรากรานนบพระภูมิบาลบุญญาดิเรกเอกบรมมาจักกรินพระสยามินพระยศยิ่งยงเย็นศิราเพราะพระบริบาลผลพระคุณทารักษาปวงประชาเป็นสุขขสานขอบันดาลถ้าประสงค์ใดจงสฤทธิ์ดังวังวรหะหรือไทยดุจจะถวายชัยชัยโย
้